ปิดท้ายกันที่รวมไทยสร้างชาติค่ะปิดท้ายกันที่พรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวของหลายพรรคแต่ว่าจะเป็นตรวจแนวรบหน่อยคุณท้ายตรวจแนวรบพรรคการเมืองนะพรรคแรกที่ต้องไปตรวจคือพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะพรุ่งนี้จะมีการหาเสียงมีกิจกรรมของหลายพรรคทุกพรรคทำการเมืองหมดเพราะว่าการยุบสภามันนับถอยหลังแล้วใช่ค่ะรทสช.บุกอีสานบุกไปที่ไหนคุณปูนาไปที่โคราชค่ะเปิดประตูสู่อีสานนะคะเขาทำแบนเนอร์ทำกราฟิกแล้วนะดูหน่อยที่ประตูบุกอีสานค่ะเปิดประตูสู่อีสานนะคะกับพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการประสัยใหญ่ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะที่สละเป็นบริเวณจุดสนามหน้าศาลกลางจังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับกำหนดการของพรรครวมไทยสร้างชาติในวันที่15กุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะประมาณ 4:30 นก็จะมีการเปิดเวทีประสัยค่ะเก่าประสัยท่านแรกเนี่ยก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคจากนั้นก็จะไล่เลียงค่ะเหล่าบรรดาแกนนำพรรคต่างๆก็ตามด้วยคุณสุชาติชมกลิ่นคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณอนุชานาคาสายคุณประนอมโพคำคุณปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนะคะแล้วก็ต่อด้วยการแนะนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเขตอีสานนะคะทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันนะคะก็กี่เขตไปทั้ง20จังหวัดใน20จังหวัดมีกี่เขตก็จำนวนคนตามนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็คุณแรมโบ้อีสานคุณเสกสกุลอัฐาวงศ์ก็จะมีการกล่าวประสัยต่อด้วยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะคะแล้วก็ปิดท้ายนะคะด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก่อนจะขึ้นประสัยก็กำหนดการเนี่ยวางไว้ให้มีการเดินเนี่ยไปทักทายพี่น้องประชาชนก่อนนะคะแล้วก็ทำขึ้นเวทีทำพิธีปักธงชัยประกาศชัยชนะแล้วก็กล่าวประสัยทำแล้วทำอยู่ทำต่อค่ะนี่คือกำหนดการทั้งหมดตอนแรกนี่คือเขาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตอนแรกจะตอนกลางวันจะเอานายกไปนู่นเลยนะท่านผู้ชมไปที่อำเภอปักธงชัยไปที่อำเภอปักธงชัยจริงๆเลยนะและทำพิธีปักธงชัยปักธงชัยชนะมีคำว่าชนะด้วยนะที่อำเภอปักธงชัยแต่ตอนหลังก็เปลี่ยนเนี่ยเอามาทำบนเวทีก็คอยติดตามวันพรุ่งนี้จะเป็นการปราศรัยใหญ่แล้วที่สำคัญผมอยากดูมากคือนโยบายของพรรคนี้คืออะไรใช่จะสู้พรรคอื่นได้ไหมนะแน่นอนทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำอะไรนะทำแล้วทำอยู่ทำต่อนี่ประโยคนี้วลีเหล่านี้ก็ซื้อได้ก็คนก็โดนใจอยู่นะแต่ว่านโยบายมันคืออะไรบ้างต้องฟังลุงตู่หลานยาโมปราศัยในวันพรุ่งนี้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เขาจะกลับไปรักทวนพรรคด้วยกันพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยง่ายๆคือเขาจะไปเชียงรายเชียงใหม่25 26นะครับเขาก็ต้องไปตึงพื้นที่นะครับภาคเหนือชิงกันนี่อีสานนี่เขาบุกตะลุมบอลหมดแล้ววันก่อนไป9เวที5จังหวัดไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่ตัวเองจะโดนเจาะไข่แดงหรือจะแย่งพื้นที่ถูกแย่งพื้นที่เที่ยวนี้ไปรักษาที่มั่นไว้หน่อยภาคเหนือภาคเหนือชิงกัน39ที่นั่งนะเขาจะไปที่เชียงรายไปที่เชียงใหม่ปราศัยเนี่ยชุดเดิมแล้วครับอุ้งอิงณัฐวุฒิหมอชลน่านจตุรนต์ฉายแสงใครต่อใครส่วนประชาธิปัตย์ก็จะไปรักษาฐานที่มั่นเหมือนกันค่ะเที่ยวนี้นะครับเขาอาจจะสูญเสียชุมพรสูญเสียที่สุราษฎร์นครไปบางส่วนแต่เขาจะไปเอาคืนที่สงขลาให้หมดทั้ง9คนคุณปูนาไปสงขลาเลยพวกนี้เขาเที่ยวนี้เขาจะกะจะกวาดหมดทั้ง9คนเพราะรองหัวหน้าพรรคภาคใต้คุณเดชดิษฐ์ขาวทองนายกชายเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นสสอยู่ที่สงขลาลูกก็ลงสสด้วยเมียก็คุณน้ำหอมก็เป็นสสอยู่ด้วยพรุ่งนี้ก็จะไปปราศัยที่ไหนก็ณสนามแยกโรงปูนบิ๊กซีคลองแหหาดใหญ่ค่ะก็ช่วงตั้งแต่เวลา14นาฬิกาตั้งแต่ช่วงประมาณ4โมงเย็นเป็นต้นไป16นาฬิกานะคะนำทีมก็มีคุณจุลินค่ะมีคุณเฉลิมชัยก็ไปนะคะมีคุณตั้นนะคะคุณตั้นจิตพัฒน์นะคะก็ไปดร.เอก็ไปนะคะเป็นภาพมีไหมเอ่ยก็นี่แหละครับไปกันชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันแล้วนะฮะก็แน่นอนครับก็มีนักร้องด้วยนะคุณเมธีอรุณนะวงลาบานูน
แต่พวกนี้นี่ฟังกัน8โมงก่อนว่าคือจะกระหึ่มแค่ไหนเช้าวันใหม่ของประชาธิปัตย์นี่ค่ะจะเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสสดชื่นหรือเปล่ามันอยู่ที่เพลงพวกนี้ด้วยเพลงนี่น่าจะเพราะอยู่หรอกค่ะแต่ว่านั่นแหละครับก็ต้องไปรักษาพื้นที่สงขลาต้องเอาคืนมาให้หมดเพราะตอนนี้สงขลานี่เลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่สูญเสียไปเกือบหมดเนี่ยคนบัวนาเหลืออยู่3คนน่ะที่อันนี้เพิ่มจาก8เป็น9ส่วนพรรคชาติพัฒนากล้าพรุ่งนี้ที่โคราชเหมือนกันนะครับเขาก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญคุณกรจาติกวณิชพรุ่งนี้ก็จะถูกที่ประชุมใหญ่สามัญของพรรคเสนอให้เป็นแคนดิเดตหนึ่งเดียวคนนี้ของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับพรรคอื่นก็มีกิจกรรมแต่ว่าหมดเวลาแล้วขออภัยไว้วันจันทร์หน้าวันอังคารหน้าค่อยมานำเสนอวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ